ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Sixth Sense Channel นะครับกับคลิปนี้ครับ Zigzag EP ที่4แล้วนะฮะ EP นี้เราก็ยังคงวนเวียนกันอยู่ที่เสื้อผ้าหน้าผมนะฮะยังไม่ไปจักรยานสักทีซึ่งด้านหลังเนี่ยจักรยานก็2คันไปแล้วนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละรอให้เราชอบจริงๆก่อนแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ปันจะมาอัปเดตเสื้อผ้าคอลเลคชั่นใหม่นะครับจาก Past Normal แล้วก็อาจจะไม่ได้ใหม่มากสำหรับคอนเซปต์สปีดนะครับไปชมกันเลยครับว่าเป็นยังไงฮะเอาล่ะนะฮะก็คอลเลคชันในวันนี้ที่ปันจะมาอันบ็อกซ์ไม่เชิงอันบ็อกซ์สิแกะถุงให้ดูกันนะครับก็จะมีอยู่2ร้านนะครับก็ร้านหนึ่งมาจากอันนี้อองรูชนะครับแล้วก็อันนึงมาจากคอนเซปต์สปีด2ที่2แบบด้วยกันนะครับเอามาดูอันแรกกันก่อนเลยนะฮะอันแรกก็จะเป็นเสื้อผ้าจากอองรูชนะครับซึ่งอันนี้เป็นแบรนด์ Past Normal วันก่อนเนี่ยปันก็ไปรับของที่ร้านแล้วก็ปรากฏว่าพอไปถึงร้านปุ๊บเนี่ยพี่โมก็บอกว่ามีคอลเลคชันใหม่มาลงแล้วเรียบร้อยแล้วก็ติดไม้ติดมือกลับมาบ้านเยอะเลยนะฮะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้าง นะครับเริ่มต้นเลยเอาคอลเลคชันใหม่ก่อนมันมีทั้งเก่าแล้วก็ใหม่ด้วยนะครับคอลเลคชันใหม่เนี่ยน่าจะเป็นMidsummer ของPast Normal นะครับจะมีออกมา2แบบด้วยกันอันที่1ก็คือเป็น Solitude เป็นคอลเลคชันใหม่ดีไซน์ใหม่นะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยจะเป็น Mechanism สีใหม่สำหรับปี2022นะครับเริ่มต้นจาก Mechanism ก่อนเลยนะครับอ่ะ Mechanism ตัวที่ปันได้มาเพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็นบีที่ไม่ใช่คอลเลคชันใหม่นะครับเป็นคอลเลคชันเก่าแต่ว่าไซส์ปันมาเติมแล้วอันนี้เป็นสีบรอนซ์นะครับอ่ะเมื่อประมาณ EP 2 EP 3เนี่ยปันก็รีวิวเสื้อไปให้ดูแล้วแล้วก็เป็นบีบด้วยแต่นั้นเป็นไซส์ L นะครับอันนี้ก็เป็นไซส์ S ของปันเองนะฮะสีน้ำตาลสวยเหมือนเดิมนะครับเป็นน้ำตาลออกโกโก้หน่อยนะครับก็ซื้อมาเพราะว่าอยากจะใส่เป็นชุดกันกับเสื้อสีน้ำตาลหรือว่าจะเอามาแมทเป็นคัลเลอร์บล็อกก็ได้นะครับก็ค่อนข้างแต่งตัวได้หลากหลายหลังจากที่ EP 1 2แล้วก็3ผ่านไปปันรู้สึกเลยว่ามันสนุกกับการแต่งตัวนอกเหนือจากการปั่นแล้วเนี่ยไอเสื้อผ้าเหล่านี้มันเหมือนเป็นการเติมเชื้อไฟให้เรามีแรงไปปั่นมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้แล้วแต่คนนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับต่อมาก็จะเป็นเสื้ออันนี้เป็นคอลเลคชั่นใหม่แล้วนะครับจะมีแมคคานิซึมจะมีทั้งหมด3สีนะครับมีสีที่1สีที่2แล้วก็มีสีที่3นะครับเราจะมาเริ่มต้นจากเอาสีแรกกันก่อนเลยสีนี้ปันชอบมากมันเป็นเหมือนแบบใส่แล้วตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นเหมือนพระหรือเปล่านะฮะก็เพราะว่ามันออกเป็นแบบน้ำตาลเหลืองๆแบบว่าใส่ไปแล้วนู้นไปเดินทุดงสกายเลยหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้จะเป็นส้มๆกึ่งน้ำตาลนิดๆนะครับซึ่งสีเนี่ยเวลาใส่ออกมาแล้วเนี่ยดูสวยมากเห็นไหมฮะมันเป็นส้มที่ไม่ใช่ส้มแจ๋นๆนะมันมีความเอิร์ธโทนหน่อยนะครับสีนี้มีชื่อสีว่าเดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งนะสีเบิร์นออเรนจ์อ่ะสีส้มไม่ไหม้นะครับเบิร์นออเรนจ์นะครับอันนี้สีสวยมากนะครับแล้วเวลาอยู่กับบนผิวเนี่ยก็ไม่เหมือนพระเนาะดูสิเห็นไหมก็ไม่เหมือนพระนะฮะสีสวยนะครับใครที่เป็นคนที่เป็นผิวแบบออกเหลืองหน่อยนะครับผิวคนเอเชียเนี่ยปันคิดว่าใส่สีแบบนี้มันจะทำให้รู้สึกว่ามันดูแบบโมโนโทนคัลเลอร์สวยๆเอาไปแมทกับพวกกางเกงสีโทนเข้มก็ออกมาดูดีนะฮะอันนี้ยังไม่ได้เอาไปลองใส่เลยเพราะยังใหม่อยู่เลยเห็นไหมป้ายมียังมีอยู่เลยนะครับสีแรกผ่านไปนะครับกับเบิร์นออเรนจ์หรือว่าสีส้มไหม้นะครับสีที่2อันนี้เป็นสีที่ปันชอบเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่เคยมีสีนี้มาก่อนตอนแรกเอ๊ะทำไมสีมันดูเหมือนเสื้อผ้าเก่านะฮะอันนี้ชื่อสีเขาก็คือออฟไวท์นี่ออฟไวท์หรือเป็นพวกเฉดสีแบบงาช้างอ่ะสีครีมอย่างเงี้ยนะฮะตอนแรกก็คิดว่าอุ้ยซื้อมาแล้วใส่แล้วมันจะดูเก่าหรือเปล่าจะไปแมทกับเสื้อผ้ายากหรือเปล่าพอดีว่าปันมีบีบสีดำนะครับก็เลยลองเสื้อเนี้ยแล้วไปลองทาบกับเสื้อผ้าดูปรากฏว่าไอ้ตัวหนังสือด้านหลังเนี้ยมันเป็นสีดำก็ไปแมทกับบีบสีดำสีโทนเข้มได้สวยมากนะครับส่วนเนื้อผ้าของเขาเนี้ยมันจะเป็นออกสีแบบงาช้างนิดๆแต่ตัวที่มันเป็นแบบซิลิโคนเนี่ยติดตรงแขนนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นซิลิโคนตรงขอบเสื้อเนี่ยในภาพกล้องมันจะดูเป็นเหลืองๆนะครับแต่ของจริงเนี่ยไอสีพวกนี้มันจะสว่างกว่าสีตัวผ้านิดนึงข้อดีคือมันสามารถทำให้เราเนี่ยเอาไปแมชกับถุงเท้าขาวรองเท้าขาวได้ง่ายนะครับสีก็ดูคลาสสิกตามสไตล์แบบพาร์ทนอร์มอลเลยนะฮะจิตวิญญาณแห่งความธรรมชาติเนเจอร์นะครับสีนี้นะครับชื่อสีออฟไวท์นะฮะใครสนใจก็ไปเลือกซื้อกันได้นะครับส่วนสีสุดท้ายอันนี้ชอบที่สุดในบรรดาคอลเลคชันใหม่ของ Past Normal ปี2022มากที่สุดนะครับนี่เลยชื่อสีก็คือสีอ้าวทำไมเขียนว่าสีดาร์กอ่ะสีดาร์กเฉยๆนะฮะจริงๆมันเป็นเขียวเข้มนะครับเขียวหัวเป็ดสวยมากดูสิฮะนี่
ห็นไหมฮะถ้าเกิดว่าใครเคยดูที่ปันรีวิว EP ที่3มาแล้วเนี่ยEP ที่2นะครับรีวิวเสื้อผ้าพาร์ทนอร์มอลเยอะมากปันมีเขียวประมาณ 2-3 เขียวแล้วตอนนั้นนะครับอันนี้เป็นเขียวที่3นะครับเขียวมรกตเขียวหัวเป็ดแล้วแต่นะครับสีสวยมากนะครับถ้าเกิดใครอยากรู้ถึงความแตกต่างเนี่ยปันจะเอาเขียวมาให้ดูว่ามีกี่เขียวนะครับอันนี้คือเขียวที่ปันมีนะครับเขียวนี้คือเขียวใบเตยนะครับเขียวที่ปันแบบใส่ไม่ค่อยบ่อยมากอันนี้คือเขียวใบเตยนะครับแต่จะชอบอันนี้มากกว่าเป็นเขียวแบบพาสเทลเนี่ยสไตล์ลูกขนูเนี่ยอันนี้สวยมากนะครับเนี่ยเห็นไหมความอินเทนซิตี้ความแตกต่างกันระหว่างเขียวอ่อนเขียวกลางแล้วก็เขียวเข้มนะไปลองตัดสินใจกันดูนะครับมีทั้งหมด3เขียวฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่อยากเลือกสักหนึ่งก็ซื้อมาเลย3สีนะครับแต่ปันเชื่อว่าไอ้สีเขียวเนี่ยมันจะแมชมากกับผิวที่แบบโทนเหลืองๆหน่อยแล้วตอนนี้คือสังเกตว่าตัวปันเนี่ย2ตอนนี้เริ่ม2สีแล้วขายิ่งดำเลยนะฮะพอเราเริ่มมีผิวเข้มขึ้นไอ้เสื้อผ้าพวกนี้มันจะเริ่มแบบป๊อปอัพมันจะเริ่มสวยนะครับพวกสีแบบสีสดใสพาสเทลสีแบบครีมครีมอย่างเงี้ยพออยู่กับผิวสีแท้นะสวยมากนะครับแต่ถ้าเกิดใครใส่กับพวกสีเข้มๆดิบๆแบบเนี้ยมันก็จะดูเคร่งขรึมดูเป็นผู้ดีนะฮะอาจจะไม่ได้ทรงลูกคุณหนูนะครับแต่ปันอยากได้เป็นทรงแบบเรียกว่าไงอ่ะมีแฟนฝรั่งผิวแทนๆแล้วก็เสื้อผ้าสีสดใสสดใสหน่อยก็ดูดีนะครับต่อมาก็จะเป็นในตระกูลโซลิจูดอยู่ไหนเอ่ยปันให้ดูโซลิจูดก่อนโหอันนี้มีเยอะซื้อมาเยอะมากเอามีแกะออกจากถุงเสื้อตัวนี้ปันได้มา2ตัวนะครับสีออฟไวท์ซื้อมาเก็บไว้เผื่อเก่านะฮะแล้วก็จะมีโซลิจูดโซลิจูดรีวิวไปแล้ว EP ที่2อันนี้คือออริจินอลปกติของเขาเนี่ยโซลิจูดก็จะเป็นแบบมีสแต็ปแล้วก็เป็นสีพื้นก็มีนะครับอันนี้เป็นรุ่นเดิมก่อนหน้านี้จะเป็นสแต็ปคาดแบบนี้นะครับคัตติ้งจะเป็นทรงแบบเลเซอร์คัตเลยนะฮะไม่ค่อยมีตะเข็บส่วนใหญ่จะใช้เลเซอร์ตัดเพื่อให้มันแบบดูแนบไปกับลําตัวมากที่สุดแล้วก็ใส่สบายไม่ได้รัดมากเหมือนแบบแมคานิซึมนะครับคราวนี้โซลิจูดเนี่ยอันนี้คือปีก่อนหน้าแต่พอมาเป็นปีใหม่เนี่ยมันมีความเป็นแบบเสื้อกั๊กกับเสื้อแบบเหมือนใส่เสื้อ2ตัวมีแบบใส่กั๊กทับอ่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นโซลิจูดคอลเลคชันใหม่นะครับเป็นมิดซัมเมอร์คอลเลคชันสีที่ปันได้มาอันนี้น่าจะเป็นสีแบบเนวี่บลูจำไม่ได้แบบพอถุงมันอยู่ตรงนู้นนะครับความแตกต่างก็คือว่ามันจะมีโลโก้อยู่ตรงนี้นะครับที่เขียนว่าข้างนึงเป็นพาร์ทนอร์มอลและข้างนึงก็จะเป็นสตูดิโออันนี้ข้างนึงข้างซ้ายเนี่ยจะเป็นพาร์ทนอร์มอลอยู่ทางนี้นะครับแล้วก็อีกข้างนึงเนี่ยก็จะเป็นสตูดิโอตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีโลโก้ด้านหน้าเล็กๆอยู่ตรงอกซ้ายตรงนี้เขียนว่า Pan Normal Studio แล้วก็มีด้านหลังนิดนึงพอให้ดูน่ารักมันให้อารมณ์แบบวินเทจนะเสื้อผ้าเป็นแบบยุคแบบว่า90อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเล็กๆอยู่ตรงนี้น่ารักนะฮะส่วนใครที่สนใจอยากจะได้โซลิจูดที่เป็นคอลเลคชันใหม่เนี่ยไปแนะนำว่ามันเหมือนกันกับโซลิจูดคอลเลคชันเดิมเลยหมายถึงว่าคัตติ้งแล้วก็ไซส์อ่ะนะครับเนี่ยอันเดิมแล้วก็เนี่ยอันใหม่ไซส์พอกันเลยนะครับก็สามารถจะไปเทียบไซส์เดิมได้กรณีถ้าเกิดเราไม่สะดวกไปที่ร้านตอนนี้ที่บันเห็นมีจำหน่ายก็จะมีองรูชนะครับที่ลาดกระบังแล้วก็จะมีตอนนี้เปิดแล้วนะครับพาสนอร์มอลสตูดิโอที่เป็นแฟลกชิพอยู่ที่ประดิษฐ์มนุนธรรมอยู่แถวสะพานควายยังไม่มีเวลาที่จะไปทัวร์ร้านเขาเลยนะครับกลัวว่าทัวร์จะได้เสียเงินอีกแน่นอนเพราะว่าเห็นสต็อกเขามีของเต็มเลยนะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะหาเวลาไปแล้วก็ขออนุญาตทางร้านเดี๋ยวจะบล็อกให้ดูว่าในร้านเขามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับสับโซลิจูดมีหลายสีเลยนะฮะแต่ว่าสีที่ปันเลือกมาเนี่ยเนื่องจากว่าชอบสีโทนน้ำเงินโทนฟ้าก็เลยแบบเลือกสีนี้มานะครับผ่านไปกับ Pass Normal นะครับคราวนี้เรามาดูอีกค่ายหนึ่งบ้างนะครับนั่นก็คือค่ายนี้ฮะ Concept Speed นะครับอันนี้อยู่ใกล้บ้านเลยปันอยู่แถวกรุงเทพกีทาแล้วก็ร้าน Concept Speed เนี่ยอยู่ที่กรุงเทพกีทาซอย7ก็ถือว่าใกล้แล้วคราวนี้เราเคยอยากได้ชุดที่เป็นจัมสูทไม่แน่ใจว่าชื่อเต็มๆเขาเรียกว่าอะไรเป็นจัมสูทที่เป็นแบบแอโร่นะครับอยากได้มากแต่เมื่อตอนนั้นก่อนที่ปันจะปั่นได้ครั้งที่10 11 12เนี่ยหุ่นเรายังรู้สึกว่ามันไม่ได้กระชับแล้วก็ลีนขนาดนี้ก็เลยไม่กล้าที่จะไปลองแล้วก็ไม่ได้ไปซื้อกลัวว่าใส่แล้วมันจะออกมาดูแบบดูบุบบับบุบบับดูเจ้าเนื้อนะฮะแต่คราวนี้พอเราปั่นไปสักประมาณ11 12ครั้งแล้วรู้สึกว่าน้ำหนักลดลงร่างกายดูกระชับขึ้นขาเขอใครบอกว่าอุ๊ยปั่นแล้วจะขาใหญ่น่องใหญ่ไหมนะฮะปั่นก็มันดูกระชับอะได้รูปอะมันไม่ได้หนาเหมือนขาไก่อย่างนั้นนะครับก็เลยตัดสินใจไปที่ร้านแล้วก็ไปบอกพี่ดีนนะครับแล้วก็น้องมารีจำไม่ได้น่าจะน้องมารีนะครับไปเจอที่ร้านก็บอกว่า
ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าคอนเซปต์สปีดเลยปรากฏว่าเขาก็พาให้แนะนำว่าแต่ละรุ่นมันมีความแตกต่างยังไงแต่ว่าตัวกันเองอ่ะทำการบ้านไปแล้วแหละว่าเราอยากได้จัมป์สูทที่เป็นแอโร่เพราะใส่แล้วมันดูเท่มากไม่ได้เป็นคนปั่นเร็วนะฮะเน้นเท่อย่างเดียวฉะนั้นวันนี้ก็เป็นจัมป์สูทแอโร่ชุดแรกที่ได้มาจากร้านคอนเซปต์สปีดนะครับถุงเขาเนี่ยจะดูสวยงามมากแล้วก็เป็นถุงแบบคุณจะไม่เหมือนพาสนอร์มอลพาสนอร์มอลจะเป็นด้านหนึ่งใสนะครับแล้วก็ด้านหนึ่งก็จะเป็นคุณๆแต่ของคอนเซปต์สปีดเนี่ยจะเป็นคุณหมดเลยนะครับด้านนี้ก็จะเขียนว่า CSPD นะครับตัวโลโก้ใหญ่ๆอันนี้ส่วนด้านหน้าก็จะเขียนว่า Concept Speed Racing Club นะครับจัมป์สูทตัวนี้ราคา 11,700 บาทนะครับส่วนไซส์เนี่ยตอนปันเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาใน Facebook นะฮะก็จะมีไซส์ไกด์ให้ดูถ้าเกิดว่าตามไกด์จริงๆของปันคือใส่ไซส์ M แต่พอไปถึงที่ร้านปรากฏว่าปันใส่ไซส์ S คือใส่พาสทอมอลไซส์ S ก็ใส่อันนี้ไซส์ S ได้เลยนะครับลองแล้วก็คือพอดีมากแล้วก็ไม่อ้วนบึบบับด้วยนะครับก็ถือว่า10กว่าครั้งที่ผ่านมาที่เราปั่นจักรยานเนี่ยผลตอบรับได้ประสิทธิภาพดีมากร่างกายดูดีขึ้นนะครับแข็งแรงขึ้นก็เลยไปซื้อชุดนี้มานะครับรูปร่างหน้าตาของเขาเนี่ยก็จะเป็นจัมป์สูทแบบนี้นะครับเสื้อด้านบนกับกางเกงด้านล่างเนี่ยจะติดกันเลยนะครับไล่มาตั้งแต่เอาด้านหน้าก่อนเลยด้านหน้านะครับสิ่งที่ชอบมากที่สุดก็คือแขนเขามันจะมีเหมือนเป็นลายเส้นเนี่ยเอางี้ใครที่เข้ามาดูตอนนี้ปันไม่มีความรู้เรื่องเสื้อผ้าแอโร่นะครับแต่ซื้อเพราะความสวยงามเป็นอันดับแรกส่วนมันจะดียังไงเทคโนโลยีมันจะเจ๋งแค่ไหนเอาไว้เป็นความรู้รองหลังจากนั้นใครเป็นผู้รู้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ให้เป็นวิทยาทานกับเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจซื้ออยู่ด้วยนะครับอันนี้มันจะเป็นลายเส้นๆอย่างเงี้ยฮะปื๊ดๆอย่างเงี้ยลายเส้นๆอย่างเงี้ยเวลาใส่อยู่บนแขนแล้วมันเท่มากมันดูเหมือนชุดประดาน้ำนะครับมี2ข้างนะครับลายเส้นจะอยู่แค่เฉพาะตรงแขนนะครับ2ข้างเลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้จะมีโลโก้ Concept Speed กับเครื่องหมาย XOXO ตรงนี้นะครับการสกรีนของเสื้อผ้า Concept Speed เนี่ยจะเป็นการสกรีนลงไปในเนื้อผ้าไม่เหมือนกับ Pass Normal ที่เป็นสกรีนที่เป็นแบบมีเลเยอร์อยู่ด้านบนซึ่งข้อเสียของ Pass Normal คือมันมีโอกาสที่ตัวหนังสือเนี่ยมันจะแตกออกมาได้นะครับแต่อันนี้พอสกรีนเข้าไปในผ้าแล้วเนี่ยมันก็แบบไม่น่าจะแตกอะฮะมันก็ดูเป็นเนื้อเดียวกับผ้าเลยนะครับนี่เห็นมั้ยด้านหน้านะครับแขนด้านซ้ายจะเขียนว่า All Inนี่ all in ก็ดูเป็นแบบสตรีทหน่อยดูเป็นสายวัยรุ่นซิ่งๆเนี่ยนะครับแล้วก็ด้านขวาจะเขียนว่าโกโกโกอย่างนี้นะครับด้านหน้ามีอะไรอีกไหนดูสิแล้วก็ส่วนบีบนะครับตัวเอี๊ยมเขาเนี่ย ตรงนี้ก็จะมีซิลิโคนใส่แต่ว่าจะซิลิโคนเขาก็สแตมป์คอนเซปต์สปีดด้วยดูแพงดูลักชัวรี่นะฮะก็เป็นการกระชับนะครับแต่คราวนี้ทางขาซ้ายขาขวาเนี่ยจะเป็นสกรีนที่แบบมีผิวสัมผัสได้นะครับตรงนี้แต่สกรีนเขาค่อนข้างแน่นนะครับถ้าเทียบกับพาสนอร์มอลปันคิดว่าเดี๋ยวต้องลองใส่ดูก่อนว่าโอกาสการแตกของตัวหนังสือเนี่ยมันจะมีแบบเหมือนพาสนอร์มอลหรือเปล่านะครับนี่นะครับมี2ข้าง CSPD ก็เป็นวัยรุ่นสายซิ่งโดยปริยายนะครับส่วนทางด้านกาบขวาข้างๆลำตัวก็จะมีตัวหนังสือเขียนด้วยอยู่เหมือนกันนะครับเขียนว่าอะไรจะเป็นเรื่องของอินโฟเมชันว่าไอ้เจ้าชุดนี้เนี่ยมันมีดีเทลของผ้าเป็นอะไรบ้างแล้วก็มีเรื่องของแคร์ก็คือการดูแลการซักผ้านะครับอันนี้ทางด้านกาบขวานะแล้วก็กาบซ้ายพูดเหมือนเรือเลยกาบซ้ายกาบขวามีเหมือนกันเหรอฮะซ้ายขวามีเหมือนกันนะครับก็เป็นเรื่องของอินโฟเมชันเสื้อผ้าเหมือนกันนะครับส่วนด้านหลังมีอะไรด้านหลังดูด้านหลังด้านหลังก็จะมีโลโก้อยู่ด้านบนนะครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่าหมายความว่ายังไงถ้าเกิดน้องพีทดูอยู่ก็บอกพี่บันได้นะครับว่ามันหมายความว่ายังไงนะครับแล้วก็มีอะไรอีกมีตรงก้นตรงนี้นะครับเขียนว่า Concept Speed Racing Club ตรงนี้จากที่ดูนะฮะตะเข็บมีความแบบแน่นหนามากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าการตัดเย็บเนี่ยเนี๊ยบพอสมควรเลยถามกับน้องที่ร้านก็บอกว่าอันนี้จะผลิตที่ไชน่านะครับดูแท็กซิแท็กนี้มีอะไรแท็กก็จะเขียนว่า Concept Speed Racing Club ตรงนี้นะครับแล้วก็แท็กที่2ก็เขียนว่า Concept Speed Racing Club เหมือนกันแต่ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นรุ่นชื่อว่า Time Wrapสกินสูตรเมนไซส์ S นะครับราคาตามนี้ไม่มีส่วนลดใดๆเลยนะอันนี้นะครับเอาเปิดซิปมาดูด้านในนะครับคราวนี้ข้อสังเกตมีตรงนี้นิดนึงว่าไอ้ตรงที่มันเป็นตัวเก็บซิปซ่อนซิปตรงนี้เหมือนเนื่องจากว่าเสื้อผ้ามันยังใหม่อยู่ไอ้ตรงนี้มันยังแข็งๆนิดนึงแต่ไปคิดว่าถ้าโดนน้ำเนี่ยมันน่าจะนุ่มขึ้นนะครับแล้วก็สามารถจะโอบเก็บซิปได้ดีเห็นไหมเพราะมันจะเป็นแบบแข็งๆอยู่อย่างเงี้ยฮะ
แต่โดนน้ำมันน่าจะดีขึ้นนะครับรูดซิปมาดูด้านในมีอะไรบ้างนะครับอุ้ยการเปิดเขาเป็นอย่างเงี้ยนี่คือเอี่ยมนี่ชุดแรกในชีวิตเลยนะเนี่ยข้างล่างจะเป็นสูตรไม่ใช่เป็นสูตรเป็นเอี่ยมนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเสื้อแบบแหวกอย่างนี้เลยเวลาใส่เราต้องเอาขาใส่เข้าไปก่อนปึ๊บๆแล้วก็ค่อยใส่แขนซ้ายขวานะครับแต่ว่าจำสูตรอันนี้เนี่ยมันไม่ค่อยจะรัดหน้าท้องเก็บหน้าท้องนะฮะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องหน้าท้องอยู่เนี่ยใส่ชุดนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้เก็บแนบกระชับเหมือนกับพาร์ท normal ที่มันมีไอ้พาร์ท normal เนี่ยคือบีบคือดีมากใส่ปุ๊บเก็บฟรุ๊ปโอนามิโซมาโตขึ้นมาทันทีนะครับแล้วก็พอใส่เสื้อเข้าไปอีกเนียนกระชับแนบเลยแต่นี้จะแบบสบายๆนะครับไม่ได้รัดมากนะครับแท็กด้านบนจะเขียนว่าไซส์ small นะครับ Concept Speed Racing Cup Design in Bangkok Right Around the World นี่อย่างนี้นะครับแต่ความเก๋คือมันมีแท็กตรงเนี้ยมันบอกถึงความแบบใส่ใจอ่ะมันดูแพงอ่ะเนี่ยมีแท็กทั้งกี่อันตึงอันที่2นะครับอันแรกเขียนว่าอะไรอันแรกก็จะเป็นสถานที่ตั้งเหรอฮะรับพาว106รถน่าจะเป็นสถานที่ตั้งแล้วก็มีอะไรบ้างก็มีเรื่องของรายละเอียดของเนื้อผ้านะครับแล้วก็ตรงนี้อันใหญ่ก็จะเป็นแท็กอารมณ์คล้ายๆแบบเสื้อผ้าสตรีทนะฮะอันนี้เวลาใส่ไปเนี่ยมันจะระคายเคืองไหมจะไปสีกับผิวหนังหรือเปล่าเดี๋ยวมันต้องลองเทสดูก่อนนะครับส่วนต่อมาด้านในอันนี้เป็นแผ่นรองก้นกับเป้านะครับนี่ไซส์มันเท่ากับอันนี้ไหมพาร์ท normal เดี๋ยวปันดูนิดนึงนะคือตอนที่ปันลองที่ร้านเนี่ยมันก็เล็กๆหน่อยนะครับไม่ได้แบบใหญ่เหมือนของแมปนะฮะอันนี้คือพาร์ท normal ก็ใกล้เคียงกันนะแต่ว่าปารู้สึกว่าของคอนเซปต์สปีดเขาจะมีเลเยอร์เขาจะมีเลเยอร์แบบหลายชั้นกว่าเห็นนะอันนี้คือของคอนเซปต์สปีดสีแดงพาร์ท normal มันจะแนบเป็นชิ้นเดียวกันแต่ของคอนเซปต์สปีดจะเป็นเลเยอร์ฉันเดี๋ยวใส่จริงเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองใส่ดูก่อนว่าสบายไหมนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆของจำสูตรของคอนเซปต์สปีดหลังจากที่ได้ลองใส่ที่ร้านเนี่ยปันรู้สึกว่าไอ้เจ้าเอี๊ยมเนี่ยตรงขาเนี่ยค่อนข้างจะหลวมแล้วก็ยาวกว่าของพาร์ท normal ขานะฮะช่วงเนี้ยาวกว่าพาร์ท normal ประมาณ 1-2 เซนนะครับฉะนั้นใครที่รักษารอยต่อของขาคนละสีเอาไว้เนี่ยถ้าใส่ของคอนเซปต์สปีดเนี่ยมันจะยาวกว่าฉะนั้นรอยที่มันเป็นคล้ำๆเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันจากรอยเดิมกับรอยใหม่นะครับอันที่2คือขาตรงนี้ค่อนข้างจะมีความใส่สบายแล้วก็ไม่ได้แน่นกระชับเท่ากับพาร์ท normal นะครับโดยส่วนตัวปันรู้สึกว่าถ้าต้องการความกระชับแล้วก็เก็บสัดส่วนเนี่ยพาร์ท normal จะเก็บได้ดีกว่าแต่ถ้าต้องการความสบายยืดหยุ่นขยับขาได้ง่ายๆก็ของคอนเซปต์สปีดจะมีความ movement ลื่นไหลได้ดีกว่านะครับส่วนข้อที่3ก็คือว่าตรงเป้าตรงนี้เนี่ยพอมันไม่ได้รัดแน่นกระชับเท่าของพาร์ท normal เนี่ยอาจจะต้องเก็บน้องให้อยู่ในรูปทรงที่โอเคเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยน้องก็จะดิ้นไปดิ้นมาแล้วก็จะเป็นจุดล่อสายตาได้ถ้าเกิดใส่เจ้าเอี๊ยมตัวนี้นะครับแต่ของพาร์ท normal เนี่ยพอเอาไว้ตรงไหนมันจะอยู่กระชับแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายสิ่งที่ทำให้ปันซื้อชุดนี้แล้วก็อยากได้มากๆวันนั้นปันไปสั่งเครื่องดื่มร้านอาซาอีแล้วก็ไปซื้อ KFC ปรากฏว่าเห็นทีมคอนเซปต์สปีดเนี่ยมาในร้านแล้วก็มีทีมที่ใส่ชุดแอโร่เยอะมากเลยไอ้ข้างหลังตรงเนี้ยมันเป็นซีทรูทุกคนเห็นไหมมันเป็นแบบเนี่ยมันเป็นแบบซีทรูอ่ะแล้วมันดูเซ็กซี่มากนะครับแล้วส่วนไอ้เนื้อผ้าของเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นสีพื้นนะมันจะเป็นเหมือนลายแบบลายคามัวลายพรางของทหารน่ะมันทำให้รู้สึกว่าชุดเนี้ยมันได้หลายอารมณ์หนึ่งคือมันดูแอโร่มันดูเหมือนเราแบบปั่นเก่งมากดูเพอร์ฟอร์แมนซ์สุดๆไปเลยอันที่สองคือมันดูมีความสตรีทมันดูมีลายโลโก้แบบเนี่ยเป็นโลโก้มาเนี่ยแบบแตะเยอะแยะเต็มตัวไปหมดซึ่งมันก็เข้ากับไอ้รถคันข้างล่างอันนี้เป็นSL7 แล้วก็ล้อเป็นลายสติ๊กเกอร์เป็นสายซิ่งแว้นๆเลยฉะนั้นก็จะมีโลโก้มาเนี่ยเต็มรถเต็มไปหมดเลยแล้วก็อันที่สามเนี่ยด้วยการวางเลเยอร์ของผ้าเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่ามันมีส่วนที่เป็นแบบแอโร่ดูเท่กับส่วนที่ดูเซ็กซี่อยู่ด้านหลังนะครับก็เลยทำให้ปันตัดสินใจซื้อชุดนี้นะครับสรุปตรงนี้ฮะหลังจากที่ปั่นไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ10กว่าครั้งแล้ว12ครั้งแล้วแล้วก็ได้ทำคอนเทนต์ทั้งหมด4 EP เนี่ยรู้สึกว่าการปั่นจักรยานเป็นสิ่งที่ใช่สำหรับเรานะครับเป็นการออกกำลังกายที่ไม่เหนื่อยเท่ากับวิ่งนี่วิ่งนี่คือเปรียบ
ปวดหัวเข่าปวดส้นเท้าปวดตัวแล้วก็ฮาร์ทเรทเนี่ยขึ้นสูงมากนะครับแต่ปั่นจักรยานเนี่ยรอบขาอยู่ที่ประมาณ 80-90 ความเร็วอยู่ที่27เนี่ยก็ฮาร์ทเรทอยู่โซน2โซน3ถือว่าไม่เหนื่อยแล้วก็สนุกแล้วก็มากไปกว่านั้นคือเราได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนอิเซสซอรี่มันเลยทำให้เรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เราไปปั่นเนี่ยความสุขของเราไม่ใช่แค่ปั่นจักรยานอย่างเดียวมันคือการได้แต่งตัวได้ถ่ายรูปได้เจอเพื่อนได้กิน KFC ตอนเช้าๆนะครับก็ถือว่าก็เดี๋ยวจะทำคอนเทนต์อย่างเนี้ยต่อไปสัญญาว่าจะรีวิวอีเจ้า2คันหลังอันนี้ด้วยนะครับก็ปิดไว้กับ EP ที่4เพียงเท่านี้นะครับใครที่ปั่นจักรยานอยู่แล้วก็เจอกันที่สกายเลนก็สามารถทักปั่นได้นะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งชวนไปไหนนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่ได้เก่งที่จะไปออกถนนใหญ่ก็ยังคงอยู่สกายเลนสักพักนึงทำให้ร่างกายเดินแข็งแรงปอดแข็งแรงหัวใจแข็งแรงก่อนหลังจากนั้นก็ใส่คาเฟ่ต้องมาแน่นอนสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับเราแล้วก็เพื่อนของเรานะครับเดี๋ยว EP หน้าปั่นจักรยานมารีวิวแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ